ครับก็ยังมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนคลัสเตอร์ใหม่นะครับก็มีจำนวน3คลัสเตอร์ด้วยกันนะครับโดยคลัสเตอร์แรกเนี่ยนะครับเป็นการแพร่ระบาดในหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นแผนกเดียวกันการติดเชื้อนั้นนะครับทั้งหมด13คนจากบุคลากรในแผนกนั้น80คนนะครับโดยมีการติดเชื้อที่แพร่ระบาดมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับเมื่อตอนต้นๆการระบาดของเราในรอบเดือนเมษายนนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปทำงานโดยที่ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับมีการประชุมร่วมกันทำให้เกิดการแพร่ระบาดภายในหน่วยงานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคลัสเตอร์แรกนะครับคลัสเตอร์ที่2นะครับเป็นคลัสเตอร์ในงานศพนะครับในอำเภออมก๋อยนะครับอันนี้ก็ออกไปไกลนิดนึงนะครับก็เป็นการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อในอำเภอเมืองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปร่วมงานศพนะครับก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น7คนนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมสอบสวนโรคของอำเภออมก๋อยก็คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เสี่ยงต่ำตอนนี้ได้ทั้งหมด200คนนะครับก็จะทำการตรวจคัดกรองนะครับในกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคลัสเตอร์สุดท้ายเป็นคลัสเตอร์ของบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็เป็นการติดเชื้อจากงานเลี้ยงในสถานของบริษัทนั้นนะครับในกลุ่มของพนักงาน60คนแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด25คนนะครับนี่ก็เป็น3คลัสเตอร์ซึ่งจากทั้ง6คลัสเตอร์ที่ผมนำเสนอมานี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าทั้งหมดนะครับเกิดจากความสนิทสนมของผู้ร่วมงานหรือว่าคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับคนที่ทำงานด้วยกันคนเพื่อนบ้านเดียวกันนะครับทำให้ความสนิทสนมเนี้ยทำให้เกิดความการละเลยหรือว่าหย่อนยานในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคนะครับจึงเป็นที่มาของการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวนหลายๆคลัสเตอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วน